สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Hangout Channel เหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราได้แล็ปท็อปจาก Lenovo มา1เครื่องซึ่งผมบอกเลยว่าแล็ปท็อปรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกสุดๆไม่น่าเชื่อว่า Lenovo จะออกแล็ปท็อปที่มีราคาประมาณนี้ออกมาและแล็ปท็อปตัวนี้ครับมีชื่อว่า Lenovo IdeaPad Gaming 3 15นิ้วจากที่ผมเช็คในร้านออนไลน์ครับตอนนี้ราคาของเจ้าตัวนี้นะราคาอยู่แค่ 29,90 บาทคุณฟังไม่ผิดเว้ยLenovo ทำแล็ปท็อปราคา 29,90 บาทโคตรถูกถูกมากครับแล้วผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยทาร์เก็ตของเขาอ่ะก็คือเกมเมอร์ที่เล่นเกมออนไลน์เป็นหลักอะไรแบบนี้คือแบบว่าไม่น่าเชื่อครับว่ายุคปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยปี2023 2024เนี่ยจะมีแล็ปท็อปที่ราคาต่ำกว่า 25,000 ไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาวัสดุอะไรอย่างงี้ไม่ธรรมดาเลยแต่ก่อนอื่นผมว่าเราไปดูสเปคกันก่อนดีกว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยแล็ปท็อปราคา 21,000 อ่ะตีไปกลมๆ 21,000 มันจะได้ขนาดไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจาก CPU ก่อนเลยซึ่ง CPU เนี่ยก็มาจากค่าย AMD ค่ายแดงของเรานั่นเอง CPU ที่ติดตั้งมาครับเป็น CPU AMD Ryzen 5 5500H ซึ่งเป็น CPU ตระกูล High Performance นะแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเป็น5500วะคือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เขาราคาถูกครับถูกมากๆเขาก็เลยไปใช้ CPU แบบเจนเก่าเจนก่อนหน้านี้นิดเดียวเท่านั้นครับแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเอาจริงสำหรับผมอะผมเข้าใจได้เพราะว่าด้วยราคามันก็ต้องประมาณนี้แหละแต่เรื่องความแรงอะไรแบบเนี้ยเอาอยู่ครับเล่นเกมยังได้อยู่เล่นเกมยังสบายอยู่ CPU ตัวนี้ครับมีคอให้4คอแล้วก็มี8เทส Max Speed สูงสุดครับจะอยู่ที่ 4.2 GHz Lcache 2 2 MB Lcache 3 8 MB และยังไม่พอครับ CPU ตัวนี้ก็ติดตั้งการ์ดจอ AMD Radeon Vega ไว้ด้วยสำหรับผมนะผลคะแนนที่ได้มันก็อยู่ในประมาณแบบกลางๆค่อนบนด้วยซ้ำเอาไว้เล่นเกมอะได้แน่นอนสบายๆส่วนการ์ดจอตัวที่2ครับที่เขาติดตั้งมาก็จะเป็นการ์ดจอจากทาง Nvidia ก็คือ RTX 2050 RAM 4 GB ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มันจะใช้สเปคของประมาณสัก2ปีก่อนมันจะถอยหลังไปนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้ทำราคาออกมาได้ถูกอันนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันจากผลคะแนนต่างๆที่ผมเทสอย่าง TD Mark อย่างเงี้ยทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วมันก็อยู่ในระดับที่เล่นเกมได้สบายๆอย่างที่ผมบอกทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอเล่นได้สบายครับถ้าใครไปเล่นเกมพวกเกมออนไลน์อะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเหลือและเกมที่เราทดสอบกันเนี่ยผมเปิดแบบ Full HD หมดทุกเกมนะไปเริ่มที่เกมแรกครับอย่าง Valorant เนี่ยผมปรับสุดหมดทุกอย่างปรับไฮหมดเลยเฟรมมันจะอยู่ประมาณ100-130ประมาณนี้ครับแบบลื่นปื๊ดลื่นหัวแตกถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลื่นกว่านี้ปรับมีเดียมหรือโลอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเฟรมเนี่ยคุ้งกระฉูดแน่นอนอีกเกมนึงครับที่ลองทดสอบก็คือ PUBG ผมปรับโลทุกอย่างเลยแต่ได้แค่ 50-60 เฟรมเท่านั้นก็อย่างที่รู้กันครับว่า PUBG เป็นเกมที่แบบกินสเปคมากๆแต่ระดับ 50-60 นี่ก็ถือว่าลื่นแล้วนะเล่นได้สบายๆเหมือนกันไปแนว Open World กันบ้างอย่างเจนชินนะเจนชินนิมแพคผมปรับแบบสุดแม็กทุกอย่างเลยนะแม็กทุกอย่างเลยเฟรมเรทที่ได้มันจะอยู่ประมาณ 40-50 ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบ60เฟรมนิ่งๆแนะนำให้ไปปรับเป็นมีเดียมผสมไฮอะไรแบบนี้เฟรมมันก็จะอยู่ประมาณ60แหละแล้วก็เกมสุดท้ายครับเป็นเกมที่เป็น A เนาะผมลองเอามาเล่นดูอย่างเช่น Cyberpunk 2077ก็ต้องบอกเลยว่าเฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างจะต่ำด้วยสเปคด้วยราคาของเขา Cyberpunk ครับผมปรับแบบต่ำสุดต่ำหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เปิด DLSS เป็น Ultra Performance คือแบบว่าเน้น Performance อย่างเดียวเลยเฟรมเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้แต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกสเปคมันขนาดนี้ราคามันขนาดนี้เล่นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับเกมที่เป็น A นะจากสเปคที่เขาให้มาครับมันก็เหมาะกับพวกเกมออนไลน์อย่างที่ผมบอกไปเกมออนไลน์เนี่ยเหมาะที่สุดและแรมที่เขาติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็นแรม DDR4 ขนาด 16GB บัส 3200 สตอเรจก็จะเป็น 512GB SSD PCIe Gen 4และที่สำคัญครับเขาแถมตัวนี้มาด้วยนี่มันคือตัวแปลงใส่ฮาร์ดดิสก์อ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าเนาะเราสามารถเอาฮาร์ดดิสก์มาติดตั้งได้ด้วยนี่เขาให้มาเลยเราสามารถแกะเครื่องแล้วก็ติดตั้งตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันทำยังไงนะส่วนในเรื่องระบบปฏิบัติการครับตัวนี้ให้ Windows 11 Home มาโอเคเราพูดถึงพวกสเปคพวกการใช้งานไปแล้วเรามาดูรูปร่างหน้าตาพอร์ตการใช้งานของที่ก่อนว่าตัวเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างแข็งแรงไหมดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน
อันดับแรกเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับสี Shadow Back สีของตัวเครื่องครับจะเป็นดำด้านหมดเลยทุกด้านเลยนะลักษณะการดีไซน์อ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวล็อกที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้หน้าตาคล้ายกันมากครับคล้ายกันจริงๆตรงเหลี่ยมตรงมุมตรงสันของฝาแบบนี้เหมือนกันมากเลยแต่ราคาถูกกว่ากัน 5,000 หรือ 10,000 เนี่ยแหละราคาต่างกันเยอะอยู่และตามสไตล์ของ Lenovo ครับก็จะสลัก Lenovo ตรงนี้เอาไว้นี่เท่ๆเหมือนกับพวกรุ่นพี่เขาเลยตรงนี้น้ำหนักตัวนี้ครับไม่หนักมากแค่2กิโลกรัมเท่านั้นส่วนเรื่องความทนทานครับตัวนี้สามารถทนทานระดับ Military Grade ได้เลยนะก็คือเขาเอาไปทดสอบกันมาเรียบร้อยและรับรองว่าแข็งปักแน่นอนอย่างที่ทุกคนเห็นนี่ผมบิดจริงจังนะบิดแรงนะไม่งอครับเครื่องไม่มีสะทกสะท้านเลยค่อนข้างแข็งแรงมากเปิดเข้ามาด้านในดีกว่านี่ครับด้านในสวยงามมากมาที่ด้านบนกันก่อนเลยดีกว่าครับนี่กล้องสำหรับกล้องตัวนี้ครับมีความละเอียดอยู่ที่ HD 720p แล้วก็มีตัวชัตเตอร์ตรงนี้ครับสามารถปิดกล้องได้นี่กันแบบว่าถ้าเราโดนแฮ็กเนี้ยเราอาจจะโดนแอบถ่ายเราสามารถเลื่อนปิดได้เลยนะต่อมาครับหน้าจอโอ้โหหน้าจอผมบอกเลยว่าราคานี้ให้จอขนาดนี้มาเลยเหรอเพราะว่าจอตัวนี้ครับมีความละเอียดที่ Full HD และมี Refresh Rate สูงถึง 144Hz โน้ตบุ๊กราคา 21,000 สุดจัดแค่144ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะอย่างที่บอกไปครับ for gaming นี่ for gaming จริงเอาจริงนะสำหรับผมอะในตลาดแล็ปท็อปตอนนี้ Lenovo ตัวนี้น่าจะให้จอมาโหดสุดในระดับราคาประมาณเดียวกันนะปกติราคาแบบต่ำกว่า 25,000 เงี้ยผมไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเลย165Hz เลยแบบเนี้ยส่วนมากอาจจะอยู่ที่60Hz เออตัวนี้ให้มาดีจริงขนาดหน้าจอครับอยู่ที่ 15.6 นิ้วและแผ่นเนลครับเป็นจอแบบ IPS ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องจอลงมาข้างล่างดีกว่าสำหรับด้านล่างครับนี่เลยความเป็น Lenovo อยู่ครบไม่น่าเชื่อว่าโน้ตบุ๊ก 21,000 เขาจะให้สิ่งนี้มานี่ครับคีย์บอร์ด Full RGB ครับแล้วมี4โซนเหมือนรุ่นพี่เด้เลยรุ่นพี่เขาเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นการจัดวางปุ่มต่างๆฟีลลิ่งในการกดเหมือนมากครับและก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดแบบนี้เราก็ต้องเข้าไปใน Lenovo Ventec ตรงนี้ครับสามารถปรับจูนได้หมดเลยเหมือนรุ่นพี่เลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ออฟไปแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะคอสตอมก็สามารถคอสตอมได้และตรงส่วนนี้ครับ Lenovo Edge ตัวนี้สามารถปรับพวกโหมดการทำงานต่างๆได้อย่างเช่น performance อย่างเงี้ยเราอยากเล่นเกมแบบโหดๆเราสามารถ overclock ได้ด้วยครับทุกคนนี่เข้ามาที่ Advanced ปึ๊บนี่เราสามารถ overclock GPU ได้ด้วยที่เหลือก็จะเป็นโหมดบาลานซ์ก็ทำงานแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใช้งานเลยมากมายก็บาลานซ์และสุดท้ายก็จะเป็น Quiet Mode ตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับโหมดเงียบพัดลมจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่เอาจริงๆตอนที่เล่นเกมพัดลมตัวนี้ก็ไม่ได้ดังมากนะลงมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นทัชแพดใหญ่ประมาณนี้ใช้งานดีนะลื่นใช้ได้เลยกระเทิบมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นพวกโลโก้ของเขาและตามสไตล์เนาะเกมดง AMD อะไรเงี้ยมาตอนนี้ส่วนของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้สามารถรองรับ Wi-Fi 6ได้ส่วนพอร์ตที่ให้มาครับจะเป็น RJ45 ความเร็ว 1GB 1ช่อง HDMI 2.1 1ช่องเฮดโฟนและไมโครโฟนคอมโบแจ็คให้มา1ช่อง USB-C 3.2 Gen 1ให้มา1ช่องและสุดท้ายครับก็จะเป็นช่อง USB Type-A 3.2 Gen 1อีก2ช่องและสุดท้ายก็จะเป็นช่องชาร์จกับช่อง Power In นั่นเองแล้วมาถึงเวลานี้แล้วที่เราจะมาแกะเครื่องกันผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ตัวที่เขาให้มันติดตั้งยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับแกะง่ายนะแกะง่ายสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ตรงนี้สำหรับใครที่ซื้อไปครับวิธีการใส่ก็คือเขาอ่ะจะให้ตัวสายแพรตัวนี้มาระวังนะเพราะว่ามันขาดง่ายสายแบบนี้เขาจะให้สายแบบนี้มาเราสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับนี่ให้ดูชัดๆตรงนี้มันจะเขียนว่า HDD ตรงนี้เราก็เอาสายแพรนี้เสียบปุ๊บแล้วก็เอาหัวอีกด้านนึงเนี่ยเสียบฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ของเราแล้วเราก็เอาฮาร์ดดิสก์เนี่ยมาเสียบตรงนี้แล้วก็ไขน็อตให้เรียบร้อยทั้ง4ด้านแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใส่ฮาร์ดดิสก์ครับโอ้แบบนี้มันช้าไปเราสามารถใส่พอร์ตแบบ M2 ได้ตรงนี้จะให้มา1ช่องแล้วก็ของเดิมของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้สำหรับพอร์ตที่ติดตั้ง M2 มาตั้งแต่เดิมของเขาเนี่ยมันจะรองรับแค่ตัวสั้นๆนะมันจะไม่ได้ยาวตัวนี้รับแบบ full size เลยครับขนาดไหนก็รับหมดเพราะว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้เยอะมากส่วนแรมครับจะแอบอยู่ตรงนี้มีฝาครอบอยู่นี่เราสามารถอัปเกรดเพิ่มได้เป็น 32GB ได้เลยตัวนี้จะเป็น 16GB เราก็ซื้อแรมอีกตัวหนึ่งเป็น 16GB บวก 16GB ก็เป็น 32แล้วในส่วนของชุดระบายความร้อนครับตัวนี้ให้พัดลมมา2ตัวด้วยกันมีแล้วก็จะปล่อยลมร้อนออก4ด้านก็คือตรงนี้ตรงนี้ข้างบนนี้แล้วก็ข้างๆนี้นี่เป็น4ก้อนเลย
ฮีทซิงค์มีถึง4ก้อนด้วยกันฮีทไปก็จะวิ่งออกจาก GPU CPU ไปสำหรับเรื่องความร้อนตัวนี้ทำได้ดีมากนะผมลองเล่นแล้วอุณหภูมิตอนเล่นเกมมันอยู่ประมาณ 60-70 แค่นั้นครับในห้องแอร์นะประมาณ26องศาและสุดท้ายครับในเรื่องของประกันตัวนี้ให้พรีเมียมแคร์มาถ้าเกิดว่าแล็ปท็อปเราพังสามารถโทรไปเดี๋ยวเขาขับรถมาซ่อมให้ที่บ้านเลยครับสะดวกรวดเร็วมากๆให้มาถึง2ปีด้วยกันและตัวนี้ครับมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะให้มา2ปีเหมือนกันก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับแล็ปท็อปตัวนี้น่าจะพูดกันไปครบทุกอย่างแหละสำหรับใครที่สนใจครับก็ลองไปซื้อกันได้ครับในเว็บออนไลน์เยอะแยะมากมายและก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราในตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย